วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตที่ดินรัชดามีคนตั้งคำถามผมว่าจริงหรือเปล่าไปกล่าวหาสถาบันว่ากลั่นแกล้งอย่าไปได้ที่ดินตรงนั้นนะฮะไปกล่าวหาที่ดินตรงนั้นก็เลยมีการกลั่นแกล้งตระกูลนึงนะด้วยการเอาผิดดำเนินคดีตามกฎหมายจนต้องหนีออกนอกประเทศจนถึงปัจจุบันจริงหรือเปล่าผมไม่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เข้าบริหารประเทศและปรากฏว่าไอ้ที่ดินรัชดาเนี่ยนะผมไม่ระบุเรื่องตัวเลขเลยมันเข้าไปลึกกับท่านจะฟังยากนะโดยเฉพาะวัยรุ่นรุ่นใหม่ไม่ชอบฟังรายละเอียดนะเขาต้องการจะซื้อที่ดินเขาก็ไปหว่านล้อมที่ไปล็อบบี้คนอื่นๆเฮ้ยฉันจะซื้อราคาเนี่ยประมูลเนี่ยมาประมูลแข่งกับฉันแล้วก็ตั้งบริษัทของมาตัวเองว่าฉันจะได้แค่ได้นะครับก็ไปล็อบบี้พวกเราคงเข้าใจอ่ะไปหว่านล้อมอ่ะไปหว่านล้อมไม่ให้ใครมายุ่งแล้วก็เอาตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ประมูลสู้ที่สำคัญไปกว่านั้นไอ้ประมูลสู้ว่าตัวเองได้ราคาถูกไม่พอนะไอ้เด็ดไปกว่านั้นประกาศออกเป็นคำสั่งรัฐบาลเลยบอกว่าวันที่จะซื้อเนี่ยที่ต้องมีการโอนคืออีกวันนึงเนี่ยมันต้องมีการโอนเขาเรียกว่ามีการขึ้นภาษีที่ดินนะครับมันต้องมีการขึ้นพอที่จะต้องโอนที่ดินตรงนี้ก็ประกาศไปนั่นเป็นวันหยุดและให้มีการซื้อในวันนั้นไอ้นั้นยังไม่พอฮะยังไม่พอก็ทำยังไงฮะเขาเอาบัตรประจำตัวปกติเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปซื้อก็ได้ใช่ไหมเขาเอาบัตรประจำตัวของผู้นำประเทศไปซื้ออันเนี้ยต้องไปซื้อที่ดินแล้วผิดน่าคิดว่าผิดไหมหนึ่งนะไปเขาเรียกว่าล็อบบี้คนอื่นหัวคนจีนเขาเรียกหัวไปหัวคนอื่นนะเพื่อให้ราคาต่ำสองกลัวเสียภาษีเยอะไปประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อไม่ต้องเสียภาษีเยอะสามกลัวเจ้าที่เขาทำช้าไม่รีบทำให้ก็เลยเอาบัตรประจำตัวที่เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยเป็นผู้นำเนี่ยไปยื่นด้วยท่านคิดว่าผิดไหมแล้วใครต้องมาแก้มั้ยแกล้งมั้ยคืออันนี้มันเห็นน่ะหัวนะพูดภาษาง่ายภาษาจีนน่ะหัวแล้วไม่พอหลักฐานที่เขาพบเนี่ยศาลพบเรียบร้อยเนี่ยศาลฎีกาแผนกอาญานักการเมืองเขาพบเนี่ยพบหลักฐานเนี่ยมาเปิดโปงปุ๊บตัดสินจำคุก2ปีแค่นี้ไม่มีใครแกล้งหรอกก็เขามีเจตนาทุจริตคอร์รัปชันไงไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะฮะมีคดีอีกเลยไม่ใช่คดีเดียวนะบางคนบอกเอ้ยคดีเดียวเองไม่ใช่ฮะศาลดำเนินการตอนนี้พักคดีไว้เนี่ยอีกมากกว่า20คดียังมีคดีอยู่ค้างศาลนะฮะในคดีทุจริตนะในลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันนี่แหละครับนะฮะเพราะหลักของมันเป็นอย่างนี้ฮะหลักกลยุทธ์การคอร์รัปชันหรือการทุจริตคือพอเกิดการทุจริตครั้งที่1แล้วจะเกิดครั้งที่2 3 4ตามมาเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะทำเพื่อกลบเกลื่อนครั้งที่1ทำครั้งที่2เพื่อกลบเกลื่อนครั้งที่1ครั้งที่3เพื่อกลบเกลื่อนครั้งที่2ท่านมองออกมั้ยฮะเนี่ยการกระทำความผิดครั้งแรก มักทำครั้งที่2ที่3ตามมาเพื่อกระทำผิดจนปัจจุบันนี้มี22คดีในเรื่องของการทุจริตนะครับท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะฮะว่าสรุปเลยเรื่องที่ดินรัชดาไม่ได้มีใครแกล้งหรอกเขาก็ทำผิดเองตัวเขาเองดำเนินการเองนะครับแล้วก็หลักฐานชัดหัวชัดแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ไปกล่าวหาสถาบันโอ้สถาบันอยากได้ที่ดินที่ดินปัจจุบันไม่ได้เป็นของใครฮะตกเป็นของรัฐเหมือนเดิมไม่ได้มีสถาบันไปครอบครองอะไรเลยไม่มีพระองค์ไหนไปครอบครองที่ดินรัชดาตรงนั้นยังเป็นของหลวงเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันสั่งให้คืนนะฮะแล้วเงินที่อันนั้นก็เอาคืนกลับไปเงินที่เขาเอาเงินจ่ายมานะฮะศาลก็ยังให้เอาคืนกลับไปเลยนะครับและที่ดินก็ยังเป็นของหลวงเหมือนเดิมตราบจนถึงปัจจุบันนะผมนะคุณชัดเจนนะฮะว่าไปกล่าวหาสถาบันเนี่ยชาติเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วใช้วิธีนี้ไปกล่าวหาใส่ร้ายปลุกปั่นเนี่ยโกหกฮะโกหกซ้ำๆจนคนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะฮะอันเนี้ยผมกราบเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาละเราให้ฟังแล้วอย่าลืมนะครับบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนสถานีนะทุกหนึ่งแชร์ของท่านเราเป็นหุ้นส่วนกันทุกคำพูดที่ออกจากปากท่านเราคือหุ้นส่วนกัน
ทุกการสนับสนุนที่ส่งมาทุกบาท ทุกสตางค์ถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันแชร์เพื่อชาติพูดเพื่อชาติบอกต่อเพื่อชาติทำความดีเพื่อชาติทำความดีเพื่ออะไรทำความดีเพื่อความดีวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ